ความแม่นยำของการพยากรณ์อากาศมักถูกพูดถึงบ่อยครั้งทั้งการคาดการณ์ฝนตกอากาศหนาวอากาศร้อนที่มักไม่เป็นไปตามผลพยากรณ์และกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยยืนยันพยากรณ์แม่นยำมากกว่า 70% แต่ผลการพยากรณ์ระยะยาวล่าสุดฤดูฝนปีนี้ที่คาดว่ากรกฎาคมจะเกิดฝนทิ้งช่วงแต่ในความเป็นจริงมีฝนมากการพยากรณ์ที่คาดเคลื่อนจึงเป็นความเสี่ยงของภัยพิบัติการเปิดตัวแอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศล่วงรู้ฝนล่วงหน้า28ชั่วโมงระยะยาว 5.5 วันระบุตำแหน่งวันเวลาฝนตกรวมถึงการติดตามพายุหมุนเขตร้อนนี่เป็นอีกหนึ่งผลงานของนักวิจัยไทยที่ออกแบบโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ WMF World Meteorology แอปพลิเคชันนี้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ AndroidWMF จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับการตรวจสอบสภาพอากาศเพื่อการดำรงในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งนักวิจัยไทยได้คิดค้นขึ้นมาครับและบอกว่ามีความแม่นยำมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจะตรวจสอบสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้กันนะครับจากแอปพลิเคชันตัวนี้บอกกับเรานะครับว่าวันพรุ่งนี้จุดที่เราอยู่ก็คือจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและจังหวัดนครปฐมรวมถึงราชบุรีจะมีฝนตกครับหากจะพิสูจน์ความแม่นยำของแอปพลิเคชันตัวนี้ต้องรอในช่วงของ 19 นาฬิกาหากฝนตกแสดงว่าแอปพลิเคชันตัวนี้มีความแม่นยำสูงมากครับคุณสมบัติของแอปนี้ให้ผลพยากรณ์อากาศค่าประมาณหยาดน้ำฟ้าทั้งฝนหิมะลูกเห็บจากทั่วโลกโดยการสังเกตของดาวเทียมแบบ Infrared Passive โดยใช้อัลกอริทึมคำนวณค่าหยาดน้ำฟ้าได้ครอบคลุมทั่วโลกการศึกษาวิจัยยังพบว่าผลพยากรณ์อากาศที่แม่นยำที่สุดคือช่วง28ชั่วโมงคือ WMF เนี่ยเป็นครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่สามารถที่จะระบุตำแหน่งและเวลาที่ฝนจะตกแล้วก็ความหนักเบาได้ครับแล้วก็เป็นการพัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาวิจัยมากกว่า10ปีเพราะจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศบ้านเราเนี่ยรวดเร็วมากเมฆที่ขึ้นมาปุ๊บแล้วตกลงมาเป็นฝนเนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยเกิดขึ้นได้นะเราเห็นฝนตกเดี๋ยวแดดออกตกแดดออกเพราะฉะนั้นถ้าเราไปพยากรณ์ไกลๆเนี่ยโอกาสถูกเนี่ยน้อยนะครับงานวิจัยเนี่ยก็พบว่าประมาณ28ชั่วโมงเนี่ยใช้ได้แต่ยิ่งใกล้เนี่ยก็จะยิ่งถูกทีนี้การพยากรณ์ระยะยาว5วันครึ่งเนี่ยเป้าหมายของผมเลยเนี่ยก็คือดูแนวโน้มผลงานของนักวิจัยยังได้รับรางวัลการันตีระดับโลกนับไม่ถ้วนในการประกวดนวัตกรรมนานาชาติที่เจนีวาสหรัฐรางวัลเหรียญทองการประกวดนวัตกรรมจากจีนนี่เป็นผลงานของนักวิจัยที่ต้องการให้ประชาชนใช้เป็นทางเลือกเป็นข้อมูลข่าวสารข้อมูลอากาศในการดำรงชีวิตประจำวันการพยากรณ์อากาศในไทยมีความคาดเคลื่อนและพยากรณ์ยากเพราะไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตรการเกิดเมฆส่วนใหญ่ในบริเวณเขตร้อนเกิดในแนวดิ่งอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นไอ้น้ำเกิดการควบแน่นเป็นเมฆแล้วตกลงมาเป็นฝนจึงต้องปรับรูปแบบในการพยากรณ์อากาศให้สอดคล้องกันโดยมากแล้วเนี่ยการพยากรณ์อากาศที่ผ่านมาเขาจะใช้มนุษย์เนี่ยในการที่จะดูเป็นหลักดูว่าแผนที่อากาศนะครับสภาพอากาศอดีตปัจจุบันเป็นอย่างไรน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งลักษณะนี้ก็จะทำให้การพยากรณ์อากาศเนี่ยมีลักษณะที่คลุมเครือไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ว่าตรงไหนฝนจะตกตกกี่โมงหนักเบาแค่ไหนหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันแม้ว่าจะมีบางหน่วยงานที่เริ่มที่จะมีการใช้แบบจำลองพยากรณ์อากาศนะครับแต่ก็เป็นลักษณะที่ไปนำมาใช้เลยนะครับโดยไม่ได้มีการศึกษาวิจัยว่ามีความถูกต้องแม่นยำแค่ไหนหากแอปพลิเคชันนี้แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงจะเป็นอีกมิติใหม่ทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อบรรเทาความเสียหายด้านสังคมเศรษฐกิจเป็นประโยชน์ในภาคการเกษตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
และป้องกันภัยธรรมชาติให้กับประเทศประเสริฐเทพศรีถ่ายภาพอิทธิพัฒน์ปิละโรจน์รายงาน